ดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็มาเดินเล่นกันอยู่ในหมู่บ้านของพวกเรานะครับค่ะแล้ววันนี้นะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับใช่ค่ะคือถ้าตอบทั้งหมดเนี่ยพ่อเห็นเนี่ยเกือบ 2,000 คอมเมนต์โอ้ตอบจนปากแห้ง อาจจะผอมเลยแหละตอบกันนะเออฟิลเอาไหมเผื่อเธอจะผอมเขาบอกว่าน้ำลายเนี่ยไม่สามารถหมดได้ใช่เพราะมันสร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่แต่ถ้าตอบนะครับ Q&A ทั้งหมดอาจจะหมดได้ใช่ปากแห้งจริงๆล้อเล่นนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับค่ะนอกบ้านกันดีกว่านะครับนั่งในบ้านก็โลเคชั่นเดิมๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งกันข้างถนนนี่แหละมาเผื่อคนในบ้านเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วได้รู้ก่อนที่คนอื่นจะรู้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับค่ะ Q&A นะครับที่เราตั้งคำถามไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในวันนี้นะครับค่ะคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวพ่อถามบอกอีกทีนะน้องๆคนไหนที่พ่อถามไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับคือเราแรนดอมขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับทุกคนพ่อถามอ่านหมดนะครับทั้ง 1,000-2,000 คอมเมนต์นี่แหละอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับตาแฉะตาแห้งกันเลยทีเดียว มาคนแรกนะครับน้องอิสมาแอร์นะครับ Q&A นะครับถามว่า2คนนี้รักกันไหมรักใครบอกไม่รักหรือจะโกรธเลยนะจุ๊บไปดูซิโชว์นี่คือข้อแรกที่น้องถามมาครับก็หิวเลยรักกันหรือเปล่าว่ารักกันหรือเปล่าจุ๊บก่อนรักไงต้องตอบว่ารักก่อนใช่รักค่ะรักอ่ะจุ๊บอย่านอกเรื่องอ่ะจุ๊บพี่ฟิล์มกันน่ะนี่หิวขึ้นเอาละครับคำถามแรกนะครับรักหรือไม่รัก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 โอเคนะครับคำถามที่สองนะครับน้องถามมาว่าสองคนนี้ตีกันไหมไม่เคยไม่พูดความจริงเลยว่าตีกันบ่อยไม่อายุห่างกันเยอะไงไม่เคยตีแต่ทะเลาะกันเฉยๆว่าของที่แบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเขาแค่หยอกกันแต่ถ้าตีก็คือเหมือนทะเลาะกันแต่นี่ไม่ได้ทะเลาะอันนี้แบบเราชอบทะเลาะแบบนิดๆหน่อยกันเฉยๆแบบนิดๆแบบเงี้ยจะไม่ยอมกันแบบเงี้ยใช่ใครเริ่มก่อนอะไรเงี้ยโอเคนะครับค่ะคำถามที่สามของน้องคือชอบยูทูบเบอร์คนไหนเขียนมาเลยชอบหลายคนสิอย่าบอกถามที่ channel เลยชอบ YouTube เหรอใช่แล้วขอคิดกันยูทูบเบอร์คนไหนคือชอบพี่หวายนะที่เขาทำอาหารน่ะนะชอบดูนั่นแหละหนึ่งช่องแล้วของฟิล์มแล้วก็จะแบบช่องแบบไลฟ์สไตล์หน่อยก็จะเป็นเขาชื่ออะไรนะลืมชอบแบบน้องฟิลชอบพี่เก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะแล้วก็ช่องทำอาหารก็ป้าหนึ่งตึงโป๊ะป้าหนึ่งตึงโป๊ะนี่แอบมาทำบ่อยมากใช่ทำทุกวันนะน้ำหนักเลยขึ้นเลยเห็นไหมอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดสิแม่อย่าเพิ่งสปอยขอบคุณน้องมากนะครับน้องอิสมาแอร์นะครับกันเลยเดี๋ยวเรามาดูน้องคนที่สองกันเลยนะอ่านว่าอะไรอ่ะเลซิวี่เลซิซี่อะไรอ่ะพี่ฟิลดูหน่อยมันอาจจะเป็นชื่อที่น้องคิดขึ้นมาเองไหนๆค่ะแล้วอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นลาวิซี่แซ่เอ็กนะใช่อ่านว่าซี่เหมือนกันซี่แล้วก็มีคำว่าตัวอาร์ค่ะโอเคถ้าพ่ออ่านผิดหรือพี่ฟิล์มอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะลาวิซี่น้องถามมาทั้งหมดนะ2คำถามนะครับค่ะน้องถามว่าทำไมพ่อถาถึงไม่ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวเอาโทรศัพท์ขึ้นไปเล่นบนห้องตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะนอนดึกไงแล้วมัวแต่เล่นโทรศัพท์ยันเช้าใช่แต่หนูเคยเอาไปเล่นแล้วไม่เอานอนได้แล้วฟิวนอนได้แล้วมันดึกแล้วยังตาตัวเองแล้วหนูก็โดนไล่ไปนอนใช่ไม่เดี๋ยวเราติดโทรศัพท์มากไปไงเพราะช่วงเช้าเราก็เล่นกันเยอะอยู่แล้วเล่นไปก็ครึ่งวันแล้วนี่ก็คือเหตุผลเนี่ยพ่อถาอธิบายนะครับถ้าปล่อยให้เล่นโทรศัพท์อิสระเข้าห้องนอนปุ๊บบางคนยังไม่ยอมนอนก็ยังเขี่ยโทรศัพท์อ่านไม่ดูนาฬิกาทีละ1-2พอตอนเช้าปุ๊บไม่อยากจะตื่นนะครับเสียสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเล่นให้เป็นเวลาจบนะครับมาข้อที่2นะครับทำไมถึงตั้งชื่อพี่ฟิล์มว่าฟิล์มที่มาของการตั้งชื่อคืออะไรตอนแรกชื่อฟ้าเดี๋ยวนะคือพ่อเพชรเขาจะตั้งให้เขาให้เราเลือกว่าฟ้ากับฟิล์มอ่ะเอาอันไหนแต่เขาบอกว่าฟ้าถ้ามีชื่ออยู่บนฟ้าเลี้ยงยากพ่อก็เลยอ่ะชื่อฟิล์มแค่นั้นเองอุ้ยเนี่ยตอนแรกเกือบชื่อน้องฟ้าแล้วน้องฟ้าฟ้าฟิล์มใช่แน่เออไม่เข้านะแฮปปี้อะไรนะฟ้าฟิล์มแฮปปี้ใช่แน่มันไม่ได้นะไม่ได้เอาฟิล์มนี่แหละดีแล้วใช่ผู้หญิงไม่ค่อยตั้งก็คือเชื่อตามป้าของพี่ฟิล์มเขาก็บอกว่าอยู่บนฟ้าชื่อสูงเดี๋ยวจะดื้อจะเลี้ยงยากใช่งั้นเราก็ไปตามพี่ใหญ่เขาละกันค่ะ
มาคนต่อไปนะครับอ่านว่าอะไรอ่ะมาอ่านไม่ออกสักคนเลยคือแบบอ่ะพี่ฟิล์มดูดิอ่ะเงียบวิปเพลวพีอาร์วิปป้าพีอาร์มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำขนาดนามสกุลเขายังไม่เป็นนามสกุลเลยไม่เป็นเหมือนแค่ตั้งไว้เฉยๆอ่ะตั้งแอปไว้เฉยๆก็อย่างที่บอกถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะคืออ่านไม่ถูกจริงๆนะครับมาน้องถามมาทั้งหมดนะครับ4คำถามไม่ผิดแน่นอนครับข้อที่1พี่ฟิล์มมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะโสดค่ะโสดจริงเดี๋ยวๆๆขอต้อนรับมาข้อที่2นะพี่ฟิล์มชอบเพลงอะไรเพลงเดียวเพลงก็เซเว่นแน่นอนไม่ๆๆเอา best part best part ลักษณ์ท่อนไม่ได้ฟังอยู่เดียวชอบอ่านเนื้อถ้าไม่อ่านเนื้อก็มั่วๆไปครับผมโอเคคำถามที่3นะครับพี่ฟิล์มชื่อจริงอะไรพี่ฟิล์มใช่ไหมคะใช่พี่ฟิล์มไงชื่อเด็กหญิงสุชารัตน์เจริญหิรัญสกุลจ้าถามชื่ออย่างเดียวแถมให้แถมให้พี่ฟิล์มนะครับชื่อจริงชื่อว่าอะไรชื่อว่าสุดารัตน์เจริญหิรัญสกุลค่ะครับสุชาสุดาใช่แตกต่างแค่สุชากับสุดาแค่ชาดากับชาเฉยๆใช่ที่เหลือมันกันหมดข้อที่5ข้อสุดท้ายนะพี่ฟิล์มน้องฟิลชอบดาราคนไหนมากที่สุดคิดกันขอเป็นดาราจีนได้ไหมดาราเอาอีป๋อเอาอีป๋อหวังอีป๋อเงี้ยงอ่ะชอบหวังอีป๋อค่ะเอาชอบเดี๋ยวชอบเหมือนกันไม่เอาอันนั้นเสี่ยวจั้นของแม่เราห้ามเงี้ยงแม่เขาไม่ชอบหลายคนแบบถ้าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยก็จะเยอะหน่อยก็จะแบบเป็นแผ่นผังมาเลยอ่ะโอเคน้องฟิวก็ชอบคนเดียวกันหวังอีป๋อเหมือนกันเขาเก่งเนาะอวยคือจริงๆอ่ะ Q&A EP เนี่ยเราคงตอบไม่หมดแน่เพราะคอมเมนต์เยอะมากเดี๋ยวเราจะเลือกและทยอยตอบไปเรื่อยๆอาจจะมี 4-5 EP ก็แล้วแต่ตามชมกันด้วยกันนะครับคนต่อไปนะครับชื่อว่าพิรัชยานะครับน้องพิรัชยานะครับครอบครัว Happy Channel อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพมหานครใช่ครับผมนะพวกเราก็อยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับแล้วคำถามต่อไปนะครับคือน้องถามมาว่านะครับช่องของฟิลได้เงินเดือนเท่าไหร่และช่องของพี่ฟิล์มน้องถามมาว่าช่องของฟิลได้เดือนเท่าไหร่ช่องฟิล์มได้เดือนเท่าไหร่ก็คืออย่างนี้เดี๋ยวพ่อถามอธิบายนะครับพี่ฟิล์มเนี่ยมีช่องฟิล์ม Happy Channel น้องฟิล์มมีช่องส่วนตัวคือฟิล์ม Happy Channel ใช่ไหมใช่ถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่องแยกสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับพี่ฟิล์มเนี่ยมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้7,097,000ครับผมน้องฟิล์มครับ400,000จ้า400,200,000แล้วนะครับณตอนนี้นะก็โอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยทำ YouTube ตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้ว่ามีรายได้นะครับจากรายได้ก็คือคนเข้ามาดูนี่แหละนะครับพี่ฟิล์มเนี่ยรับอยู่ประมาณเดือน 3-60,000 บาทนะครับจากช่อง YouTube นะครับน้องๆก็เลยบอกว่าอ๋อถึงว่าพี่ฟิล์มซื้อโน่นซื้อนี่ได้เยอะแต่ว่าจริงๆฟิล์มได้ออกมาแค่นิดนึงของส่วนนั้นน่ะประมาณ 1.4 ไม่ใช่เพราะฐานเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนนะครับเพราะเงินทั้งหมดแยกออกมาเข้ามาอยู่ในรูปแบบบริษัทเพราะเราเนี่ยเปิดเป็นบริษัทแล้วนะครับของน้องฟิล์มเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเดือนละ 6,000 บาทนะครับแต่พ่อฐานเนี่ยจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 15,000ทำไมไม่พูดถึงหนูได้ในช่องตั้งเท่านั้นแต่หนูได้เท่าน้องไหมมันคุ้มกันไหมคุ้มสิเพราะมันเป็นเงินเก็บไงผมเป็นคนของ12เนี่ยก็ได้ก็เลยออกมาเป็นโรเจอร์ขนาดนั้นแหละใช่ครับผมแล้วก็คำถามต่อไปนะครับค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ครับก็มีน้องๆไงแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราตลอดไงแรงบันดาลใจนะใช่ค่ะก็แบบถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้สำคัญนะแล้วก็แบบทำมาเพื่อให้น้องๆดูนั่นแหละต้องครับผมก็อย่างที่บอกเลยถ้าเกิดทำมาแล้วไม่มีคนดูเราก็ไม่มีแรงที่จะทำต่อเพราะฉะนั้นพอเราทำคลิปออกมาปุ๊บน้องๆก็เข้ามาทั้งเม้นทั้งไลค์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเลยดูพวกเรานะครับบางคลิปก็หลายล้านวิวบางคลิปก็หลักแสนหลักหมื่นนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับใช่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอยู่จังหวัดอะไรก็อยู่กทม.นะครับอยู่แถวบางประกอบนะครับอันนี้พ่อถามตอบเลยนะครับคำถามนี้โหดร้ายมากน้องฟิล์มน้ำหนักเท่าไหร่น้องฟิลน้ำหนังเท่าไหร่น้ำหนังน้ำหนังหนังมีเท่าไหร่อ่ะโอ้ไหนที่สุดน้ำหนักแล้วเท่าไหร่พูดถามนี่พูดเพิ่งชั่งมาเช้าเท่าไหร่พูดไปแม่บอกเลยแม่ก้าบอก57โล57.2เลยครับผมแล้วน้องฟิลเรียนอยู่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์จ้าครับผมน้องๆก็ทราบไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็น้องบอกว่าตอบด้วยนะคะ FC ทุกคนเลยค่ะคำถามอาจจะยาวไปหน่อยขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปนะครับค่ะน้องลักษินานะครับโอเคน้องถามมาว่าน้องฟิวอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ12โอเค12ต้องกลับไปถามแม่โ
ได้ไม่บอกกับ30ไปเลยวันที่13ตุลาตอนแรกกันนึกว่าปีนี้13แต่ลืมไป12เอ้า12ค่ะปีนี้12ครับผมคำถามนี้ก็ถามอีกแล้วพี่ฟิล์มมีแฟนหรือยังยังนะครับค่ะน้องฟิลชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเด็กหญิงสุชารัตน์เจริญหิรัญสกุลค่ะครับผมนี่นะครับพี่ฟิล์มคิดว่าจะมีแฟนตอนไหนวันที่พ่ออนุญาตนั่นแหละคือได้ตอบแทนไปแล้วทุกคนครับผมน้องก็ข้างล่างเนี่ยตอบมาแล้วตอบรู้เถอะเขาใจตรงกลางใช่ไหมแล้วนะครับรอพ่ออนุญาตรอพ่ออนุญาตนะครับโอเคถ้าถามว่าฟิวจะมีแฟนตอนไหนก็ตอบไปโอเคอ้าวมาน้องคนต่อไปครับนายกสมบัตินายกน้องเขาถามมาสั้นๆนะครับน้องฟิวมีประจำเดือนหรือยังและรู้สึกยังไงคะตอบได้ค่ะน้องฟิวไม่ใช่เรื่องน่าอายนะลูกมีแล้วค่ะก็รู้สึกแบบตอนแรกมันก็แบบเสียวๆใช่อยู่ดีก็ตกใจแล้วก็ทำตามความเชื่อโบราณใช่ไหมที่เขาบอกว่าให้นั่งบันไดแล้วไป3วันมันไม่จริงค่ะมันก็ไม่จริงเหมือนกันแต่ก็ทำให้แบบป้าแกสบายใจอะตอนนั้นของพี่อ่ะก็ทำๆไปป้าสั่งก็ทำครับผมนะก็ตามนั้นเลยนะครับค่ะอ๋อน้องก็ถามมาว่าทำไมพ่อแม่ใจดีขนาดนี้คะเรื่องโทรศัพท์ให้เล่นกี่ชั่วโมงไม่ใช่ใจดีนะเฮ้ยก็ใจดีเป็นบางเวลาแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยช่วงปิดเทอมใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยเราก็จะติดโทรศัพท์มากจนพ่อต้องบอกว่าวันนี้ให้เล่น2ชั่วโมงเช้าชั่วโมงนึงเย็นชั่วโมงนึงก็จะจับโทรศัพท์น้อยแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าคอมหรือไม่ก็นอนแทนครับผมไม่งั้นก็จับทั้งวันไงแม่ถามว่าทำไมไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เยอะสายตาพี่มีแล้วค่ะใช่เรื่องนี้สำคัญนะเพราะเรา2คนก็มีค่าสายตาพอเล่นโทรศัพท์นั่นแหละใช่ครับถ้าเกิดเล่นแล้วพยายามดู Happy Channel ก็จะดีมากถูกต้องมันเป็นความเชื่อผิดๆนะทุกคนดูเป็นเวลาค่ะเอามาคำถามต่อไปนะจากน้องสุนิสาแก้วกาหนันนะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับมีหน้าที่ทำงานบ้านอะไรบ้างหนูเติมน้ำแข็งกับกรอกนะแป๊บนึงนะขอไล่กันเยอะเติมน้ำแข็งเติมน้ำมันคืออันเดียวกันนั่นแหละก็มันอยู่ในแก้วเดียวกันนะบางทีพี่ทำด้วยซ้ำแต่หนูทำเยอะกว่าแล้วก็นี่ไงแล้วก็ตากผ้าพับผ้าแล้วก็พับผ้าห่มให้เมย์ด้วยผมไม่ใช้ไงไม่บางวะให้ล้างแมวด้วยเลี้ยงปลาด้วยเปล่าใช่แล้วก็เช็ดโต๊ะด้วยตัดมาฟิล์มตัดมาฟิล์มล้างจานด้วยงานพี่ทำอย่างมาแย่งล้างจานตักข้าวแล้วก็ซักเสื้อผ้าเองรีดผ้าเองตักผ้าเองเก็บขี้แมวบางทีก็กวาดบ้านแบบอันนั้นนานทีนะแล้วก็แค่นั้นแหละแต่เก็บห้องเองอืมใช่เดี๋ยวนี้เก็บทุกเช้าแล้วนะเนี่ยไม่มีใครสนใจอะไรเพราะหนูไม่เก็บมาบนจังใช่เดี๋ยวนี้แม่ลืมไปเลยนะเข้าห้องไม่ฟรีเก็บครับผมไว้เดี๋ยวพ่อทำคลิปแบบดูห้องพี่ฟิล์มอย่าหนูพาทัวร์ได้ได้เหมือนกันอย่าพลาดเดี๋ยวนี้เก็บทุกเช้ามาคำถามต่อไปพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอตั้งแต่ฟิวดูหนังอะฟิวก็แบบไปหาเนื้อหาแต่จริงคือการเรียนหมอมันเรียนยากมากเลยเนี่ยจะมีเรียนเฉพาะทางก็อยากมีเป็นฝึกงานนี่กว่าจะเป็นหมอจริงจังอะแก่จริงๆอยากเรียนให้ฟิวเรียนก็ได้แต่ส่วนฟิล์มอะอยากเป็นแบบว่าแบบทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่ามันแบบไม่เครียดกับตัวเองไม่อยากเป็นคนสวยแล้วหรอคนสวยก็เป็นอยู่ทุกวันเนาะแล้วเล่นเครียดเลยคำถามต่อไปครับพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดน้องฟิวก่อนตั้งแต่อ่านจอยก็อยากไปสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะไปฝั่งนู้นเลยอ่ะใช่ส่วนฟิล์มอ่ะไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นอ่ะ2ที่น่าเที่ยวอ่ะมันแบบเป็นคนแบบมันเป็นยังไงแบบเห็นเขาไปเที่ยวกันมันดูน่าเที่ยวอ่ะที่เที่ยวเขาเยอะอ่ะแม่จะบอกว่าพี่ฟิล์มจะไปซื้อของติ่งบ้าไปด้วยพาไปด้วยรู้ได้ไงเราสั่งออนไลน์ก็ได้ครับผมมาน้องฟิล์มนะครับคิดจะจัดฟันไหมจัดค่ะแหวกข้างหน้าออกให้โล่งอ่ะนะโอ้ไอ้ยังไงคิดภาพสิเบื่อเรามีฟันอยู่ซี่ยังไงแม่ที่หลุดไปแล้วไม่รู้ฟันแท้คือหมอบอกว่ามันยังมีฟันอยู่มันงอกอยู่มันมีรากอยู่แค่ที่มันไม่พออย่ามันจะออกมาใช่แต่ถ้าจัดฟันอย่าหมอก็ดึงลงมาดึงลงมาอ๋อใช่เขาก็จะผ่าตรงเหงือกออกไงแล้วก็เหมือนใส่เครื่องมือแล้วให้ดึงลงมานั่นแหละต้องผ่าทำไมหมอไม่บอกว่าต้องผ่าไม่จัดแล้วค่ะน้องฟิลจัดแน่แต่ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยใช่
เอามาเดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับเจอแล้วครับน้องวายวายวายนะครับทำไมถามมาทั้งหมดโอ้โอ้น้องมาเป็นแพ็กเกจต่างน้องออมสินนะครับโอเคนะก็คือข้อที่1นะครับพี่ปิมน้องฟิวขึ้นชั้นอะไรแล้วน้องฟิวปีนี้ขึ้นป .6 ค่ะครับผมพี่ปิมครับขึ้นชั้นไหนปี1ปี1นะครับมหาลัยนะคะปี1ป .6 คำถามที่2ครับเคยนอนดึกที่สุดกี่โมงเที่ยงอะไรนอนดึกที่สุดเที่ยงคืนปีหนึ่งเวลากลับมาจากต่างจังหวัดไงพ่อไม่ใช่วันนั้นดูหนังกับพ่อแล้วก็ปีใหม่ปีใหม่ตีหนึ่งงั้นเราสองคนก็เหมือนกันนะก็ประมาณดึกที่สุดก็ประมาณตีหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะเพราะว่าปกติก็นอนสามทุ่มก็นอนแล้วใช่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มชอบออกกำลังกายไหมไม่ค่ะโอ้ไม่คิดสักหน่อยเลยเหรอฟิล์มเมื่อก่อนอ่ะก็แบบเคยเป็นนักกีฬาใช่ไหมที่โรงเรียนก็วิ่งทุกเช้าเลยครูให้วิ่งแต่พอออกจากทีมก็แมวแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยตัวเลยพ่อพี่ฟิล์มเขาเป็นนักกีฬาด้วยเหรอไอ้นี่แชร์บอลเนี่ยนักกีฬากินตอนเธออนุบาลไงพี่ก็ไม่ได้ตรงหน้าตึกผ่านตลอดเลยใช่หนูเป็นมีด้วยแชร์บอลตอนนั้นหนูเคยเห็นพี่ฟิล์มไปแข่งที่ไหนสักที่นี่แหละแล้วหนูไปสุดวิทยาศาสตร์นั่นแหละโอ้นี่โดนมายับเลยนะโดนได้เหรอไม่เคยโอ้ยตอนนั้นศูนย์มาบึ้มเลยอ่ะไม่ใช่ใช่ดิแม่จะบอกความลับว่าเขากำลังแบบซ้อมแบบสมมติว่าอีก2วันอ่ะจะไปแข่งใช่ฟิล์มไม่สบายฟิล์มขาดวันนึงฟิล์มกลายเป็นตัวสำรองเลยก็เพราะว่าไม่สบายก็เลยกลายเป็นตัวสำรองแต่ก็ได้ลงสนามนั่นแหละสักเดียวใช่เหนื่อยโอเคครับผมน้องบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็ตอบไปแล้วนะครับค่ะทำไมถึงชื่อฟิล์มฟิวคะเอาฟิวดีกว่าทำไมเพราะฟิล์มตอบไปแล้วต้นคิดฟิวง่ายนิดเดียวเลยคู่กับฟิล์มใช่ฟิวจริงๆอ่ะฟิวเนี่ยที่ตั้งอ่ะพ่อมองแล้วเหมือนแมวกับฟิวเหมือนแม่ถูกปะล่ะเหมือนแมวกับฟิวเขาดูน่ารักดีส่วนมากมีแต่คนเรียกแบบกับฟิวกับฟิวกับฟิวอีกนิดนึงเป็นแมวจริงๆอ่ะเรียกกาฟิลมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ตอนหลังอ่ะคนเขามาเรียกคำหลังว่าฟิลนะครับใช่ค่ะก็จริงๆอ่ะชื่อกาฟิลก็ผ้าผืนนั้นแหละผ้าเน่าเขาใจร้ายตอนนี้ไม่เห็นเลยคือเก็บไว้ในกล่องใช่เก็บไว้ในกล่องแล้วพันลึกไว้แล้วบอกว่าเขียนคำพันลึกไว้อย่าออกมานะหนีไว้เนี่ยแล้วก็ฉีดสเปรย์ไปทีนึงหลับสบายนะเมย์ครับผมต่อไปนะครับแม่เดือนพ่อถามพี่ฟิลน้องฟิลอายุเท่าไหร่เริ่มจากน้องฟิลก่อนอายุ12ค่ะโอ้คิดนานเหมือนเพิ่งตอบไปเลยก็ของฟิล์มก็18นะคะ18ปีบริบูรณ์แล้วครับผมไม่เดือนนะครับ43โอ้ยังไม่ถึงเลยมั้ยถึงวันเกิด43ใช่แต่พ่อ43ไม่เดือนเอง42นะครับพ่อถาเนี่ย43นะครับค่ะมาต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะแม่เดือนพ่อถาพี่ฟิล์มน้องฟิล์มน้ำหนักเท่าไหร่คำถามสะเดือนใจไม่สะเดือนถึงหนูรักหนูว่าปกติฟิล์มก่อนเลย50น้องฟิล์มอันนั้น60บ้าพี่50ไปฟังใครมาอ่ะ57.2 ฟิล์มอ่ะตอนแรก51แต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะไปช่างมาเหลือ50แล้วลดไปโลนึงช่วงนี้กินน้อยพยายามไม่กินมื้อเย็นมันจะอยู่ระหว่าง69กับ70อยู่แค่นี้มันไม่ขึ้นไปไหนแล้วส่วนมาตรฐานนะครับ76นะครับหนูจะเท่าแม่แล้วอ่ะจากน้องออมสินเป็นซีค่ะรักครอบครัวนี้มากนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะครับน้องใบเฟิร์นนะครับปาร์ตี้นะครับ Q&A นะคะข้อที่1น้องถามว่าตัดต่อในแอปอะไรถามใครพ่อพี่ฟิล์มหรือใครไม่ถ้าฟิล์มกับฟิวเป็นคนตั้ง Q&A จ้าน้องน่าจะถามฟิล์มหรือเปล่าโอเคใช้ Wonder Share Formula มันจะเป็นแอปเสียเงินหรือว่าโปรแกรมเสียเงินนั่นแหละครับผมนะแล้วน้องถามมาค่อย2รายได้จาก YouTube เดือนละเท่าไหร่พ่อตอบไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับตอบไปแล้วนะครับค่ะครับผมแล้วข้อที่3ทำยังไงให้คนติดตามคะอันนี้คือมันตอบไม่ได้เลยนะอันเนี้ยสำหรับข้อนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าถามใครก็ไม่สามารถตอบได้คืออย่างน้อยๆทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็ลงไว้เดี๋ยวก็มีคนสนใจเองใช่ครับนะอ่ะน้องบอกว่าช่วยโปรโมทช่องให้หนูหน่อยชื่อช่องใบเฟิร์นปาร์ตี้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องใบเฟิร์นปาร์ตี้ด้วยนะคะครับผมเย้ค่ะมาเดี๋ยวคำถามนี้นะจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไว้รอดู EP ต่อๆไปนะครับเพราะว่าถ้าตอบหมดเนี่ยพ่อว่ามืด3วันน่ะโอ้ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วใช่ครับต่อไปนะจะเป็นของน้องเกรซซี่เลิฟนะครับค่ะโอเคข้อที่1พี่ฟิล์มมีแฟนหรือยังคะทำไมทุกคนถามอันนี้เยอะจังอันนี้เราไม่ถามไม่มีนะตอบย้ำคำเดิมนะครับ ข้อที่สองนะน้องฟิลเคยจูบพี่ฟิล์มไหมคะจูบตรงนี้ได้แบบได้ อันนี้ยาแค่แก้มก็พอเอากระมาสิเอาปากเอาปากเอา
มือออกเออนั่นแหละพี่เอาปังออกไงข้อที่3เนาะเคยไม่รักกันไหม2คนเนี้ยก็ประจำเนาะไม่รักกันมากกว่าแล้วไหนบอกว่าตอนแรกรักกันไงก็รักกันตอนนี้รักไงเดี๋ยวก็บังไปไม่รักแล้วนี่โอเคนะครับข้อที่4นะครับน้องฟิลน้ำหนักเท่าไหร่ตอกย้ำหน้าด้วย3รอบแล้ว57แล้วจุด2ด้วยจุด2ด้วยตอกย้ำตัวเองข้อที่5น้องถามว่าทำไมชีวิตดีจังจริงๆอ่ะที่น้องเห็นพวกเราเนี่ยคือแค่เบื้องหน้าไงแต่ไม่เคยเห็นเบื้องหลังนะชีวิตจริงเราก็ทำงานหนักเหมือนกันใช่นะครับก็เหมือนทุกคนแหละต้องทำงานตื่นมาตื่นเช้าด้วยนะแม่ใช่7โมงพี่ฟิล์มกับน้องฟิลไม่ได้ตื่นสายนะคะไม่เกิน8โมงไม่เกิน7โมงครึ่งใช่8โมงนี่คือตื่นแล้วนะใช่แต่นอน2ทุ่มใช่2ทุ่ม3ทุ่มนะครับแล้วก็ข้อที่6ชื่อจริงอะไรเราแจ้งไปแล้วนะครับค่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ Q&A ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำ Q&A ต่อใน EP 2นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าน้องๆถามอะไรกันบ้างจริงๆอ่ะตอนเราเปิดคำถาม Q&A ขอแค่คนละ1คำถามก็พอละ1คำถามจริงคำถามเดียวเลยขอแบบที่อยากรู้ที่สุดอ่ะดีนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิป Q&A EP ที่1นะครับใช่สำหรับน้องๆที่ถามมาเราก็คลายข้อสงสัยน้องๆได้รู้บางส่วนแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาทำ EP 2ให้ดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย